กรรมรณรงค์เลือกตั้งที่15นะครับในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับที่บอกว่าอย่ายุ่งกับกูนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วที่สี่แยกราชประสงค์นะครับอันนี้คือที่หน้าห้างเกษรนะครับแล้วก็ในกล้องนี้นะฮะจะเห็นว่ามีการนำป้ายราชประสงค์นะครับมาติดไว้นะครับซึ่งเราก็ได้นำมาติดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นป้ายว่าราชประสงค์นะครับหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะป้ายราชไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พี่สูกำลังนำขบวนอยู่ตั้งแถวเป่งเสียงแล้วเราตั้งพร้อมกับขับไล่ประยุทธ์ตามที่พลเอกประยุทธ์เขาได้ออกมาท้าทายนะครับว่าเขามาไล่ดิตอนนี้ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วเราจะจับกล้องให้ดูนะครับผมจะจับกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามาแล้วนะครับตามคันท้านะครับนี่นะจะแดงมากันเลยครับเอายาวๆเอายาวๆนี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับมาดูแลความเรียบร้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมีการทำกิจกรรมนะครับพวกเราก็ได้ยืนถือป้ายแสดงความไม่อะไรต่อจ่าสุนทรนะครับแล้วผมก็ได้อ่านแถลงการหยุดทำไมกิจกรรมนะครับแล้วก็พร้อมกับได้แจกสำนักให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารที่มาดูแลอยู่นะเพื่อจะได้เห็นว่ากิจกรรมที่เราทำในการมีความชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนที่มาจากประเทศนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายออกมาออกไป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 ออ
ไปยั่วให้น้องยิ้มน้องยิ้มแล้วใจละลายพี่แก่แล้วไปเลยหรือว่าไปไปเลยพักพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินพักก่อนดีไหมพักพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเดินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปนี่ตอนรถติดไฟแดงจะง่ายกว่าไหมอ่ะเขาไม่ง่ายหรอกปิดยังไงเอ้าเสร็จแล้วนะก็กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังที่จะเปลี่ยนสถานที่การทำกิจกรรมนะครับไปที่บริเวณวัดประทุมนะครับเพื่อที่จะไปจุดเทียนนะครับปักดอกไม้แดงนะครับตรงบริเวณที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เป็นการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับแต่ว่าเราจะไปนั่งสงบสติอารมณ์นะครับไปนั่งพักนะครับบางคนอาจจะสูดอากาศสวนมนต์ไปด้วยนะฮะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับตำรวจจากสน.ลุมพินีแล้วก็รวมถึงจากพื้นที่อื่นด้วยที่มาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบจำนวนมากนะฮะมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับซึ่งผมก็ให้ความร่วมมือตลอดนะฮะก็หลายคนก็หน้าตาไม่ค่อยยิ้มเลยนะฮะก็ต้องแสดงไปพูดคุยทักทายนะฮะว่ายิ้มบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าพอไม่ยิ้มเนี่ยประชาชนจะหวาดกลัวนะฮะเคนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้กับสน.ลุมพินีนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านนะครับที่มาดูแลความเรียบร้อยกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยากาศการพักเบรกนะครับของกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งครั้ง15นะครับซึ่งเราได้ทำกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันที่19กันยายนปี2561จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5เดือนครึ่งแล้วนะครับที่พวกเราได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างเข้มข้นนะครับเสียงผมอาจจะแหบไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นเสียงรณรงค์เลือกตั้งนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับช่วยกันให้กำลังใจเพื่อนๆที่มาทำกิจกรรมนี้ด้วยความ
รักสามัคคีนะครับทุกคนเสียสละแล้วก็กล้าหาญมากนะครับที่ออกมารณรงค์เลือกตั้งในช่วงที่บรรยากาศของบ้านเมืองยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะครับพวกเราแทบจะรณรงค์คลิปเล่นคลิปเลยนะครับผมนะครับขอขอบคุณมากครับให้กำลังใจพวกเราด้วยการคอมเมนต์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไป